วันนี้มาเจอซุ้มขนมขนมของเด็กญี่ปุ่นมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่นี่เขาเป็นแบบจัดเซตมาเรียบร้อยนะคะมีทั้งแบบว่ามัชเมลโล่เยลลี่แล้วก็แบบขนมกรอบๆทองๆอะค่ะข้าวพองบ้านเราอันนี้อะไรเนี่ยโคลาน่าจะเป็นลูกอมรสโคลานะคะนี่ก็เป็นพวกหมากฝรั่งรสองุ่นรสโซดาแน่เลยอันเนี้ยสีฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นรสโซดานี่อะไรอ่ะแท่งยาวๆรสส้มกิ่งกิ่งแข็งด้วยอ่ะไม่เคยกินอ่ะอันเนี้ยแท่งละ9บาทอันนี้แท่งละ9บาทดูนี้ต่ออันนี้ช็อกโกแลตเห็นบ่อยรสนมอันนี้นี่อันนี้เหมือนที่ไทยเราเลยนะคะคล้ายๆกันหมากฝรั่งรสส้ม6บาทกล่องละ6บาท20เยนรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสองุ่นนี่อะไรอ่ะกล่องเดียวขนมกรอบคุกกี้มีแพนด้านี่ก็มีแพนด้าแต่เป็นรสเมลอนปังนะคะนี่อะไรนี่ลูกอมเหรอไซเดอร์อะไรอ่ะไซเดอร์ช็อกชีคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นประมาณลูกอมแข็งๆมีหลายแบบเลยอ่ะน่าจะเป็นแบบว่าลูกอมซ่าคิดว่านะลิงโก้รสแอปเปิ้ลอันนี้ไซเดอร์รสโซดารสไซเดอร์นะคะอันนี้รสโคลาโค้กอันนี้รสนี่ก็ไซเดอร์เหมือนกันต่างกันแน่แล้วก็นี่เป็นขนมข้าวพองกรอบนี่ขนมข้าวพองประมาณตุ่มตามอ่ะเห็นคนเขาฮิตกินกันอยู่เหมือนกันนะมีอีกมีอีกดูอะไรอีกนี่นี่นี่ขนมเป็นลูกกวาดลูกกวาดละองดาวนะคะสะเก็ดดาวเขาเรียกกันว่าลูกกวาดสะเก็ดดาวจะเห็นในพวกแอนิเมะญี่ปุ่นก็จะสีหวานหวานนะคะเป็นลูกอมแหละแต่เขาทำเป็นรูปแบบสะเก็ดดาวแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยทำเหมือนแผงยาเลยอ่ะก็น่าจะลูกอมเหมือนกันเนาะทำเป็นแผงยาเลยนะข้างหน้าจะเป็นลูกน่าจะเป็นช็อกโกแลตเคลือบนี่ก็ช็อกโกแลตเคลือบนะคะนี่ก็ขนมอันนี้เหมือนที่ไทยเราจะเคยเห็นมีเลยประมาณแนวนี้ลูกอมโคลากัมหมากฝรั่งหมากฝรั่งแล้วอันนี้ก็หมากฝรั่งเหมือนกันนะสิแล้วอันนี้สติ๊กลิปสติ๊กลูกอมนะคะโรลลี่ป๊อปแคนดี้นี่อะไรอ่ะเคลือบผงคินาโกะน่าจะเป็นลูกกวาดแล้วเคลือบด้วยผงคินาโกะนี่ลูกอมรสองุ่นนี่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 คล้ายไอ้นี่บุหรี่บ้านเราเลยไอ้หมากฝรั่งบุหรี่อ่ะซิกาเลตโตซิกาเลตโตโคโค่ซิกาเลตโตอ๋อเป็นช็อกโกแลตทำเป็นลูกบุหรี่นะคะซิกาเลตไม่ได้เป็นหมากฝรั่งของเราบ้านเราเป็นหมากฝรั่งเนาะอันนี้เป็นช็อกโกแลตแท่งนะคะขนมแป้งๆทั้งหลายเหมือนบ้านเราเลยก็นี่น่าจะเป็นลูกอมนี่น่าจะเป็นลูกอมนี่ก็ช็อกโกแลตนะคะนี่อะไร
9บาท10บาทช็อกโกช็อกโกแลตเหมือนกันช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตเคลือบดูดิทำกล่องน่ารักมากเลยนี่มัสเมลโล่แน่นอนอันนี้ดึบดึบมัสเมลโล่นะคะมีหมี่ภูกับคิตตี้เขาขนมแบบข้าวฟองประกอบปรุงตามด้วยช็อกโกแลตข้าวฟองนี่อะไรรสกล้วยบานาน่ามันน่าจะเป็นแนวแบบขนมอย่างเงี้ยแล้วเป็นสอดไส้บานาน่าเนี่ยขนมมาร์ชเมลโล่นะคะแท่งละอันชิ้นละ6บาท10บาทนี่อะไรอ่ะนินจินทำเป็นรูปแครอทข้างในน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นข้าวพองอ่ะแต่ห่อเป็นรูปแครอทว่านินจริงแปลว่าแครอทนะคะแพ็คเกจคือนินจริงสายไหมเขาบอกขนมสายไหมเคยนะลองมี3สีสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูขนมสายไหมนะคะมีอะไรอีกมาดูอีกบีแฮปปี้เนสรสน้ำผึ้งวอฟเฟิลรสน้ำผึ้งวอฟเฟิลรสชาเขียววอฟเฟิลรสช็อกโกแลตนะคะโอ้ชิ้นนี้40ราคาเท่ากันหมดเลยอันนี้50เยน2อันนี้40เยนนะคะอันนี้30เยนอันนี้รสแหลรสช็อกโกแลตแน่นอนอันเล็กนี่ก็ลูกอมเคลือบช็อกโกแลตแบบบ้านเราบิสกิตสอดไส้นะคะกูริโกไส้เล็กโอ้ขนมบาร์แท่งเบลเลอร์เลยไทยากิขนมแบบทำคล้ายๆไทยากิแต่ข้างนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนประมาณวัฟเฟิลกรอบที่กินกับไอติมอ่ะแล้วก็สอดไส้นี่อันนี้ก็คล้ายๆขนมบ้านเรานะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อันนี้อะไรอ๋อช็อกโกแลตแท่งทำแพ็กเกจเป็นรูปหมากับน้องแมวนะคะทำเป็นรูปหมากับน้องแมวนี่โซดาไซเดอร์เป็นเม็ดๆลูกอมสายขนมน่าจะนึกรสชาติพอออกส่วนอันนี้เป็นแบบเจลลี่เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเป็นไอติมไม่ใช่เจลลี่หรือเป็นไอติมเอาแช่ตู้เย็นส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะเน้นขนมเป็นรสองุ่นรสโซดาไซเดอร์ค่ะแล้วก็รสแอปเปิ้ลนี่เลยอ่านบอเออร์มากินทีฟันผุเลย50บาท40บาทนี่ก็คล้ายๆไอ้ลูกอมโปโลบ้านเราแต่คาดว่าไม่น่าจะเผ็ดอันนี้นี่อะไรสกุลัมโบรสเชอร์รี่ลูกอมรสเชอร์รี่น่าจะเป็นแบบเจลลี่มากกว่าเจลลี่เพราะว่าไม่น่าจะลูกอมไม่แข็งเท่าลูกอมอันนี้หลักรสเลยรสโซดารสโคลารสเมลอนอะไรเนี่ยโอไวโดโซดานี่ก็รสโซดาเหมือนกันแต่นี้เป็นแบบรสไซเดอร์สีฟ้าค่ะไซเดอร์โซดานี่ก็เป็นเจลลี่สำหรับเด็กๆกินเป็นหลอดๆนี่ก็เจลลี่เช่นกันมีอะไรอีกนี่เป็นถ้วยเยอะหมดอันนี้เป็นขนมแบบว่าใครผสมเองมีมาให้3อันเสร็จแล้วก็ใส่ถาดแล้วก็ผสมให้หมดเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรสองุ่นนะคะขนมโมจิขนมโดนัทจิ๋วนี่โดรายากิสอดไส้ช็อกโกแลตนะคะนี่อะไรอ่ะเจอร์กี้ใช่ป่ะประมาณเนื้อแห้งอบแห้งและทำเป็นแห้งเล็กๆก็ดีนะเหมาะกับเอาไว้พกเดินทางดีเป็นขนมที่ดูมีประโยชน์
อิกะโซเมงอันนี้เป็นปลาหมึกแห้งนี่อะไรอ่ะแฮกแมนซูลูเมะมันจะแนวขนมแนวปลาหมึกเหมือนกันเจอกี้นี่อันนี้ชีสชีสแท่งเล็กๆ3บาท11เยน10เยน3บาทเหมือนกันอันละ3บาทแล้วก็นี่เลยอันนี้อารมณ์ประมาณขนมอะไรบ้านเราที่มันเป็นปลาหมึกแผ่นๆแต่อันนี้เคลือบเป็นรสอะไรเนี่ยอันนี้รสยากินิคุส่วนนี้รสวาซาบิเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่ขนมเด็กเหรอปีไก่เดี๋ยวนี่คือขนมเหรอปีไก่30บาทปีไก่เคลือบช็อกโกแลตหรือยังไงไม่น่านะน่าจะปีไก่อบซอสแล้วแบบว่าแพ็คสุญญากาศอยู่ในหมวดขนมเด็กซะงั้นอันนี้ก็ประมาณแนวทาโร่เรานะคะอันนี้แปลกอยู่ดีๆก็เจออันนี้ใช่เหรอมันใช่เหรอมันใช่ขนมเหรออันนี้ก็ปลาหมึกมีพุดดิ้งจิ๋วนะคะไซส์เล็กมีขนมอะไรอีกนี่ปลาหมึกเหมือนกันมาเป็นแบบปลาหมึกอบแห้งปลาหมึกปิ้งย่างบ้านเราเลยนะนี่อะไรอ่ะนี่ก็ปลาหมึกแต่มันสีส้มๆแปลกๆอ่ะเนี่ยดูสีดิสีส้มส้มนี่ก็ปลาหมึกเหมือนอุเมะเหมือนบ๊วยเลยอ่ะบ๊วยจริงๆด้วยนี่ก็บ๊วยแต่อันนี้เป็นแบบแห้งหน่อยนึงอันนี้มาเป็นลูกเลยอ่ะเนี่ยสาหร่ายคอมบุเลยสุกี้ยากิคอมบุสาหร่ายย่างนี่อะไรอ่ะช็อกโกแลตลูกอมโกโก้นี่อะไรเป็นน้ำอ่ะอ๋อเอาไว้ฉีดเข้าปากไปเลยนะคะเป็นสเปรย์วิตามินซีมีรสส้มรสแอปเปิ้ลเขียวมีรสส้มรสแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็รสสตรอเบอรี่เป็นแบบสเปรย์นะคะฉีดเข้าปากเย็น18บาทอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมีเหมือนกันอยู่แล้วมาม่าซองนะคะเด็กที่นี่ก็กินเหมือนกันมีอะไรอ่ะป๊อปอัพลูกอมแบบพุชอัพนี่ก็เหมือนกันนะคะลูกอมมันฝรั่งทอดจะไก่มกหมดแล้วขนมเด็กญี่ปุ่นเป็นไงกันบ้างใครเคยลองอันไหนแล้วมาบอกกันบ้างนะ